สำหรับแอปคอร์คันนี้นะครับก็ติดตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยบอกเลยว่าโคตรฝุ่นนะครับติดตั้งระบบโปรเจคเตอร์นะครับที่เป็นแบบนี้เนี่ย LED ทั้งหมด4ดวงทั้งไฟต่ำนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ LED 59 วัตต์และไฟสูงนะครับก็เป็นโปรเจคเตอร์ LED เช่นกันนะครับพร้อมออปชั่นสวยงามด้วยแสงวงแหวนนะครับผม4ดวงและ Daylight Audio Lighting Style ที่มาพร้อมระบบ Panoramic เดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับกับสเต็ปแรกคันนี้คือตัว Daylight นะครับเรามาชมที่ Daylight ก่อนเลยออกสตาร์ทครับระบบ Daylight นะครับจะทำงานเป็นระบบ Daylight Running นะครับหรือว่าสเต็ปของแบบ Audi เป็นสีขาววิ่งก่อนติดนะครับสเต็ปที่2นะครับเป็นวงแหวนติดทั้ง4ดวงนะครับสเต็ปนี้เมื่อเปิดไฟหลีวงแหวนจะทำงานหมดนะครับเน้นความสวยงามเป็นหลักสเต็ปต่อมาของตัวไฟเลี้ยวนะครับที่ Daylight นะครับผมทุกครั้งที่เปิดไฟเลี้ยวตัว Daylight เนี่ยจะทำงานเป็นระบบไฟเลี้ยววิ่งเหมือนเทรนนิ่งนะครับผมตัวนี้ออปชั่นดีมากและสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยเน้นการเพิ่มความสว่างตัวคันหน้านะครับคันนี้ปกติไฟต่ำเนี่ยก็จะติดกันแต่1คู่หรือ2ข้างเท่านั้นนะครับคันนี้เน้นแบบออปชั่นเต็มติด4ดวงทั้งต่ำทั้งสูงนะครับแต่บอกเลยว่าไฟต่ำเนี้ยติด4ดวงเนี่ยจะไม่แยงตานะครับเพราะเราจะปรับระดับตั้งไฟให้อยู่ในมาตรฐานการใช้งานดูจากแผ่นป้ายตั้งไฟนะครับเราจะปรับขึ้นระดับคัตออฟนะครับให้คงตรงเช่นกันนะครับผมพร้อมระบบไบซีนอนที่มาทั้งสูงทั้งต่ำในตัวบอกเลยว่าแบบนี้เนี่ยยังไงก็ไม่แยงตาแถมได้ความสว่างชัดเจนส่องไกลมากกว่า300เมตรแน่นอนครับผม